โกรธหรือยังไงอ่ะแล้วก็ปล่อยมันไปจะเก็บทำไมแล้วที่ยังเงี้ยเรื่องในตัวตุ้มไปแล้วก็ปล่อยมันไปเซ่อดีตที่มันไม่ได้อย่าไปเก็บมันเอาไว้อดีตในอดีตหัวทั้งหัวไม่เป็นไรอันเอาไว้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้เอาน้ำมนต์มาสาดหน่อยสิไปมันผีเข้าเอ้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ดูรายการเจาะข่าวขำยามข่าวรู้ของเรานะทาง MVTV 5จันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะครับเรามาพบกันตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับขอบคุณทุก SMS เลยทุกถ้อยคำเลยที่ส่งมาเมื่อวานก่อนมาเยอะมากและส่งทีดีไปให้แล้วนะครับถ้าได้รับแล้วยังไงก็SBS มาบอกกล่าวกันบ้างก็แล้วกันนะขอรับไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับท่านเราไปเข้าสู่ในช่วงนี้มันมีข่าวอะไรรั่วๆไหมท่านดูครับเข้าสู่ในช่วงดำข่าวรั่วมาแล้วครับสำหรับข่าวรั่วแบบนี้เลยครับเขาบางคนมีน้ำจิตน้ำใจงามสามารถบางทีช่วยจนเพื่อนจนกระทั่งตัวเองตายก็มีแต่บางคนช่วยจนได้รับบาดเจ็บก็มีแต่คนนี้ช่วยเพื่อนจนตัวเองได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับขั้นตายครับเขาบอกว่าเด็กจีนน้ำใจงามช่วยเพื่อนจนตัวเองโดนรถชนเอ้าเขาบอกเด็กจีนคนนี้เป็นทำไงฮะเพื่อนจะถูกรถชนนะที่ประเทศจีนก็มีกลุ่มสาวกันพากันเดินข้ามถนนพอที่จะถูกรถชนเห็นไหมดูท่านเห็นไหมไปช่วยเพื่อนไม่ได้แต่ตัวเองโดนรถชนดึงเพื่อนออกมาทันเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นคลิปจริงนะฮะไม่ใช่ขำเลยละของจริงเลยเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงเจ็บบ่ไอ้เจ็บบ่โดนชนเลยเนี่ยทีแรกเขาจะเดินข้ามถนนอยู่เขาเห็นเขาไปดึงเพื่อนไว้ดึงไว้ไงเขาไปดึงเพื่อนออกมาแต่ตัวเองก็โดนนะโดนชนเลยโดนชนนะขอรีเพย์อีกทีไอ้รีเพย์อีกทีอันนั้นเห็นไหมน่ะโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยนี่เห็นไหมเป็นไรไหมเนี่ยนั่นแหละก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะหนักเลยนะก็ยังไงก็โอ้โหนี่หนักเลยนะโดนชนแรงเลยมันมีกล้องไว้นะกล้องเก็บมุมตามถนนนั่นเนอะครับครับกล้องวงจรปิดมันมีอยู่นี่เพื่อนก็เลยต้องมาดูเนี่ยสายกันช่วยเพื่อนไว้ไม่ให้โดนรถชนแต่ตัวเองโดนซะเองแล้วหนีไปแล้วนะรู้สึกไม่มีนี่รถตู้ไปแล้วนี่รถตู้ก็ไปเลยดิไปเลยชนพรึบไปอย่างเร็วแล้วไปเลยอ่ะเออน่าเรียบร้อยเลยใจก็ไม่ดีนะนั่นแหละไปเลยชนเขาแล้วไปเลยโอ้โหนี่เจ็บหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับตายครับเด็กผู้หญิงด้วยดูหน้าจะเห็นมั้ยคอยเพราะเป็นยังไม่ได้เราคอยแค่ซอยมู่คอยเนี่ยแต่คอยเจ็บอยู่หรอกครับไม่เป็นยังอะไรได้ไอ้ไม่เป็นไรภาษาจีนสิเด็กจีนเด็กจีนมันเด็กจีนแล้วพูดอีสานเจ็บมันเบื่อเลยมันไม่ต้องห่วงคอยจักเลยไม่เป็นยังแย่งแล้วก็ตาตูบใช่ละไม่เป็นไรหรอกขอให้โชคดีนะหนูนะแล้วเข้าช่วงอะไรเร็วๆพี่โอ๋เราให้กำลังใจคนที่ทำความดีแล้วการคนอย่างนี้นะเขาอยู่เมืองจีนด้วยสักอ้าวก็อยู่เมืองไหนก็บนโลกแผ่นนี้แผ่นนี้โลกใบนี้โลกใบนี้แล้วเราให้กำลังใจเขากันอยู่แล้วมนุษย์โลกด้วยกันเราต้องไม่ว่าจะมุมไหนโลกไหนโอ้พระเจ้าใช่ไหมพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์สิก็ใช่วันเสาร์เอากระเป๋าไปใส่กระปุกวันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋าพรุ่งนี้ดวงชะตาราศีท่านจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงสิรานีฮามาแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงครับเขาบอกว่ามีความสุขแล้วก็มีความพึงพอใจในบางอย่างที่เกี่ยวกับการงานแล้วก็ความสำเร็จการบริหารจัดการแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วก็สำเร็จด้วยดีมากสำหรับการงานฮะใช่ค่ะความรักของเกิดวันเสาร์การความเงินการเงินการเงินนะคะช่วงนี้จะมีเพิ่มพูนมามากมากแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการหาเงินโชคดีมีความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าเงินจะถูกจับใช้สอยไปแต่ก็จะกลับคืนมาได้โอ้การเงินก็ดีสำหรับคนเกิดวันเสาร์
ความรักดีไหมครับความรักนะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยมีความผูกพันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากไม่ว่าจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เข้าใจกันได้ด้วยดีและมีความสุขกันอย่างมั่นคงเรื่อยๆความรักก็ดีสีที่เป็นมงคลสำหรับคนกับวันเสาร์ต้องเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลและสีชมพูสามสีนี่ก็เลือกเอานะฮะเลขมงคลล่ะครับควรจะต้องเป็นเลข6เลข4เลข2เลขที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะฮะยังไงก็นี่ก็รู้ไว้ใช่ว่าก็ประดับในชีวิตประจำวันของเราก็แล้วกันนะฮะถูกต้องครับวันนี้ช่วงสบัดสำนวนไทยของเราวันนี้ขอเสนอคำแว่คำว่าคำว่าคมเขาโคขืนให้กินหญ้าหมายความว่ายังไงใช้กับโคหมายถึงจับโคแล้วคือโคมันไม่หิวหญ้าแต่บังคับให้มันกินมันก็ยังไม่กินนั่นแหละหมายถึงว่าบังคับให้คนอื่นเขาทำอะไรโดยที่เขาไม่เต็มใจทำนี่แหละเขาถึงเรียกว่าข่มขืนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าฉะนั้นแหละจะแรนแพนโยมเจริญพรเนี่ยบังคับเขาให้ทำเขาทำไม่ได้ยังบังคับนี่เอาเที่ยงอะไรพวกนี้ถูกต้องเขาไม่ทำก็จะบังคับให้เขาทำนี่แหละเขาเรียกว่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นการที่บาปกรรมบาปกรรมมากเลยไม่ได้ว่าใครบังคับเราก็ยังไม่ชอบเลยใช่ถูกไหมคะแน่นอนอย่าไปบังคับเขาอย่าไปบังคับเขาขายคำนี้เลยนี่แหละเขาขายสมบัติสำนวนของไทยเรานี่นะข่มเขาโคขืนให้กินหญ้านะสมบัติสมบัติอะไรสมบัติมีเยอะแยะเลยนะคะคำสำนวนหรือว่าคำสุภาษิตของไทยอะไรพวกนี้นะเยอะมากเยอะมากนะเรียกว่าอุ้ยยาวไปถึงสะพานแขวนก็ไม่หมดคนรุ่นสะพานแขวนไหนพระรามเก้าคนรุ่นสะพานแขวนยาวที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ไม่แล้วสะพานแขวนนี่ที่นู่นที่เราเนี่ยแหละในประเทศต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยเด็กสมัยนี้บางทีคำสุภาษิตคำสมบัติสำนวนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้เรียนรู้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไงต้องรักษาไว้นะมันเป็นมีความหมายมากแน่นอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาแล้วนะว่าเด็กเนี่ยจะต้องพูดภาษาอังกฤษอาทิตย์ละหนึ่งวันแน่นอนดีครับภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากลต้องถือว่าเด็กในกรุงเทพจะได้เปรียบกว่าเด็กต่างจังหวัดถึงเพราะอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่ว่าจะต่างจังหวัดเลยก็ช่างแต่ต้องพูดภาษาอังกฤษในเรียนเจอกันต้องอาทิตย์หนึ่งวันวันหนึ่งวันไหนก็ได้เจอกันฮัลโหลก็เลยนะไฮฮัลโหลไฮที่พอบ่เออสมีเด้อ How are you ไม่ How are you หรอก Thank you แท่งยังคิวแท่งพ่อนี่เอาละค่ะอาทิตย์หน้าเราก็จะนำครูต้องฝึกไว้ต้องฝึกวิชาเก่งอย่างนี้เลยมาต้องฝึกสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนฝรั่งไปเที่ยวทางเหนือฝรั่งไปเที่ยวทางเหนือเด็กเขาขายเขาต้มมัดอยู่เด็กฝรั่งก็ถามว่า How much เด็กผู้หญิงตอบไม่ได้ How about they mad หรืออีแม่ How muchเขาบอกได้เป็นคนมัดอีแม่เขาเป็นคนมัดเด้อเพราะละเขาไม่เข้าใจความหมายเขามัดไม่ถึงเท่าไหร่แต่เด็กคิดว่าถามว่าผู้ใดมัดเพราะละบอกเขามัดเก่าเหลือเกินเขาบอกได้มัดอีแม่เขามัดนะล่ะอย่างเนี้ยสมมติเราไปเจอฝรั่งฮัลโหลI love you เราจะบอกไง I love you ฝรั่งเขาตอบ I love you too ใช่ไหม I love you too หมายถึงความหมายคือโอเครักด้วยเหมือนกันที่นี่คนไทยไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ I love you too ทูหมายถึงโอเคด้วยกันนั่นแหละทีนี้คนไทยเข้าใจความหมายผิดโอเคจะให้เยอะเขา I love you three มาเนี่ย I love you four ไอ้นี่ขำหน่อยนี่ขำไหมขำแล้วขำแล้วแต่เมื่อกี้จะก่อยมากเลยเวลาเราไปเจอฝรั่งเราฮัลโหล I love you ฝรั่งก็เริ่มไม่รู้จะพูดไงก็เลยบอกโอเค I love you too หมายถึงผมก็รักคุณด้วยแต่นี่เราคิดว่าเป็นคำว่า too หมายถึง2ไงไอ้นี่ก็ไม่ยอมโอเค I love you three หูยฝรั่งตกหูยอะไรกันเดอะคาร์วันคาร์วันคาร์การ์เด้นอะไรแปลว่าคาร์การ์เด้นรถสวนรถสวนมาโอเคไหมมาไม่ยังจบเวลาดีกว่าแจ๋วหลอกเลยคาร์คัมคาร์โก้ and อะไรการ์เด้นคนกันน่ะป๊าป๊าป๊าเออเอาพอแล้วเอาแล้วค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วนะคะครับผมเราจะบอกคุณผู้ชมว่าแจ๋วหลอกจบแล้วครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนนะฮะขอให้ไปเที่ยวกันด้วยความสนุกสนานนะก็ขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยทุกท่านเลยเดี๋ยวพบกันวันจันทร์กันแล้วกันเรา2คนพร้อมทีมงานไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ